สบายดี LT Vision ไทยส่งมอบเตาเผาขยะให้โรงพยาบาลเมืองปากซองทิก้าคอร์ปอเรชั่นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สนับสนุนเตาเผาขยะนวัตกรรมของคนไทยให้กับโรงพยาบาลเมืองปากซองสปป.ลาวโดยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดส่งและก็ติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยและเตียงผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลเมืองปากซองแขวงจำปาสักสปป.ลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลเมืองปากซองและเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงปากซองที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อปี2561เตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยทีมคนไทยสามารถเผาขยะได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแก๊สหรือน้ำมันนอกจากนี้ครับยังมีต้นทุนต่ำใช้ระบบใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมืองปากซองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้กับสปป.ลาวภายใต้แผนงานความร่วมมือการพัฒนาไทยลาวระยะ3ปีสาขาสาธารณสุขซึ่งความร่วมมือด้านสาธารณสุขครั้งนี้เป็นหนึ่งสาขาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สำคัญและประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี